ได้ศาลสั่งคุมประพฤติและก็สั่งให้ไปบำบัดรักษาเนี่ยจะได้เอาคนกลุ่มนี้ไปหาหมอหาแพทย์ตามรบสต.หรือมีนิธัญลักษณ์ต่างๆหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องมีมาตรการชุมชนบำบัดที่เข้มแข็งซึ่งขณะนี้เรามีตัวเลขชัดเจนแล้วปีละสัก 250,000 ปีละ 150,000 แล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ตอนนี้จะมาทำอีกทีนี่เราเดินทางมาสักควิกวินสัก5เดือนแล้วเรามีเวลาหรือสัก7เดือนเนี่ยเราจะต้องทำให้เห็นผลแต่โดยภาพรวมๆนะครับไม่ได้ปปส.ตอบเองทางสื่อก็ดีทางภาคประชาชนมีความเข้าใจแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลได้มีความจริงจังขึ้นส่วนผลในพื้นที่อาจจะมีช่องว่างที่ผมพูดนะครับเพราะว่าแม้แต่ในเรือนจำเองวันนี้เรือนจำจะมีเข้าออกปีเข้าปีละ 200,000 กว่าออกก็ปีละ 200,000 กว่าก็เราก็จะดูไม่ให้กระทำผิดซ้ำเรื่องยาเสพติดเพราะยาเสพติดเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำหายเพราะในเรือนจำไม่มียาเสพติดขายก็แสดงว่าเขาหายก็มาตรการเหลือแต่มาตรการที่มันเป็นช่องโหว่ช่องว่างแล้ววันนี้ต้องหนีไปพ้นต้องทำยังไงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเราต้องทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งจริงๆที่ชัยชนะอยู่ที่หมู่บ้านทั้งหมดคิดร่วมกันแล้วว่าสุดท้ายเราจะใช้หมู่บ้านเป็นที่วัดที่ประเมินผลแล้วก็การประเมินผลในหมู่บ้านก็จะเป็นเสียงเราจะประเมินผลโดยประชาชนจะประเมินผลตรงนี้ก็เราเชื่อว่าทิศทางที่เราทำเนี่ยได้เดินทางมาถูกพอสมควรเช่นวันนี้เราเอาพวกจิตเวชเนี่ยนะ 4,414 คนที่เดิมไม่เคยหยิบมาเลยปปส.ตำรวจก็เอาไปให้บำบัดโดยหมอแต่เนื่องจากจิตเวชมันรักษาไม่หายเขาก็จะนะมันต้องกินยาคือเราต้องควบคุมการให้ยาแต่เราก็ยังพบว่าเดิมเรามาโมนิเตอร์ปรากฏว่าออกจากเรือนจำเนี่ยมันยังมีจิตเวชอยู่ 9,000 กว่าคนปีละ 3,000 คนตอนนี้กำลังมาโมนิเตอร์คือจะต้องแก้ปัญหาการแก้ปัญหาต้องให้ประชาชนรู้ข้อมูลเท่ากันแล้วร่วมกันแก้เราก็มันเป็นปัญหาเป็นวาระของชาตินะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าเขาสมัครใจหรือเขาต้องการจะเลิกยาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีเกียรติคนหนึ่งเพราะว่าคือเขาต้องชนะใจตนเองแล้วว่าเขาเป็นคนหนุ่มสาวที่อยากจะมาพัฒนาสังคมถ้าเราได้มีพื้นที่ที่พอเพียงในการบำบัดรักษาซึ่งเดี๋ยวเราต้องหายุทธศาสตร์ในตรงนี้ต่อไปนะครับมีจำนวนผู้กระทำความผิดที่จะเดินเข้าสู่เรือนจำลดลงหรือยังครับจำนวนผู้กระทำความผิดเข้าสู่เรือนจำเนี่ยไม่ได้ลดลงเพราะเราจับเยอะเข้าใจไหมเราจับเยอะเพราะเรือนจำขณะนี้มีประมาณ 280,000 เรือนจำเคยต่ำสุดช่วงโควิดคือ 220,000จำนวนเข้าเยอะก็เป็นการทำงานอย่างจริงจังแต่อย่างไรก็ตามการที่จะไม่เข้าเยอะนี่เราต้องมาทำเรื่องดีมานด์เรื่องความต้องการหรือผู้เสพผู้ติดเนี่ยต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างแบบเห็นภาพให้เห็นชัดทุกชุมชนต้องมาช่วยกันดูนะครับแต่โดยรวมๆอ่ะทุกมิติเราทำหมดนะครับแล้วก็รู้สึกดีขึ้นในความรู้สึกของประชาชนในบางกลุ่มนะจำนวนที่ไม่ลดลงก็แสดงว่ามันไม่สอดรับกับจำนวนปริมาณยาเสพติดที่จะลดได้เหลือ5เม็ดเป็นพิเศษมันไม่สอดรับกันมันไม่เกี่ยวคือจำนวนที่ไม่ลดลงเพราะว่าเราจับเยอะนะเราจับแล้วเอาเข้าเรือนจำเยอะเพราะนักโทษยาเสพติดก็เกือบ 80% นะเมื่อเราจับเยอะเพราะเรามีความจริงจังแล้วก็บางส่วนเนี่ยถึงจับเยอะออกไปอยู่ข้างนอกแต่คนติดยาเนี่ยมันต้องรักษาไงมันไม่ใช่รักษาวันเดียวมันต้องใช้เวลาขณะนี้เราจะเพิ่มมาตรการทางการบำบัดฟื้นฟูให้เข้มแข็งกว่านี้เพื่อจะลดปริมาณความต้องการยานะส่วนมาตรการการปราบการป้องกันการดำเนินการแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเราก็จะเห็นว่า มีการจับกุมเนี่ยเราทำจริงจังแล้วคือปัญหานี้มันหมักหมมมานานนะครับแล้วก็เราจะพยายามให้เห็นผล
ตามที่สัญญากับประชาชนไว้ครับต้องขอบคุณท่านนายกนะผมก็อาจจะขอบคุณแทนประชาชนด้วยที่ท่านได้กรุณาไปภาคใต้เท่าที่มีการตรวจย้อนหลังไปจะมีนายกที่นอนใน3จังหวัดเนี่ยจะมีท่านอดีตนายกทักษิณครั้งหนึ่งเมื่อก่อนปีสักปี46ก่อนปี45 46อะไรแล้วจนกระทั่งนายกเศรษฐาเนี่ยเข้าไปนอนในภาคใต้ซึ่งก็ถือว่าประชาชนก็มีความเชื่อมั่นและสิ่งที่น่าจะเชื่อมั่นมากขึ้นก็คือการไปครั้งนี้เราจะไม่เห็นตำรวจมีบ้างตามปกติจะไม่มีทหารสวมเครื่องแบบแล้วมีด่านไม่มีเลยนะก็คือเราอยากจะท่านนายกบอกก็อยากไปเหมือนประชาชนธรรมดาการไปเหมือนประชาชนธรรมดาเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าหรือท่านต้องการจะดูว่าชีวิตถ้าเป็นธรรมดาเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็ถือว่าท่านมีความกล้าหาญมากแล้วปกติคนที่จะนายกไปนอนนี่ก็ไม่มีนะแล้วก็เวลาท่านเดินไปที่ไหนก็จะไม่มีรปภ.อะไรนะแล้วก็ที่สำคัญที่อยากจะเรียนว่ามีบางท่านถามว่านายกทำไมไม่พูดคุยเรื่องประเด็นเรื่องการพูดคุยสันติภาพการพูดคุยสันติภาพเนี่ยเท่าที่ถามกับทางหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยก็บอกว่าในยุคของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยมีความก้าวหน้าที่สุดนะรายละเอียดเราไม่อาจจะไปแต่ที่สำคัญที่ท่านไปที่มัสยิดกือเซะคือปกติคนที่จะเข้าไปในมัสยิดหรือไปเยี่ยมมัสยิดกือเซะมัสยิดกือเซะเป็นมัสยิดที่มีบาดแผลอย่างน้อยเมื่อปี2547ก็มีคนเสียชีวิตในมัสยิดอยู่34คนรอบมัสยิดแล้วที่อื่นเป็นร้อยกว่าคนท่านนายกก็ยืนเข้าไปแต่สิ่งที่เข้าไปบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความภูมิใจว่าท่านมีความกล้าหาญมากนี่คือยิ่งกว่าการพูดคุยสันติภาพเพราะคำว่าสันติภาพก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีความหวังดังนั้นผมไม่อยากให้เอาวาทกรรมต้องไปพูดให้คนแก้แค้นกันอันนั้นไม่ใช่กันเรื่องสันติภาพสันติภาพก็คือทำยังไงจะพัฒนาจะให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นจะเอาความเสมอภาคเท่าเทียมเข้าไปในพื้นที่อันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าวันนี้ถือว่าท่านนายกได้แสดงให้เห็นว่าเรื่องการพูดคุยสันติภาพท่านสนับสนุนเต็มที่เพราะทางฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายที่คณะพูดคุยบอกว่าเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าที่สุดโดยท่านมาไม่กี่เดือนอยากจะเรียนให้ทราบเพียงนั้นคือเราเชื่อมั่นว่าการพูดคุยก็อาจจะมีซึ่งในการพูดคุยก็เราก็พยายามอยากยกวาระเรื่องเดือนละมาดอนเป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมซึ่งพี่น้องต้องการจะปฏิบัติกิจทางศาสนาแล้วเราก็ทางฝ่ายรัฐก็จะอำนวยความสะดวกเพื่อจะให้มีการปฏิบัติกิจทางศาสนาในเดือนละมาดอนพอหลังจากเดือนละมาดอนก็จะเป็นการเข้าพรรษาอะไรเงี้ยคือพี่น้องมุสลิมก็ยังสนับสนุนคนพุทธด้วยจึงถือว่าเดือนละมาดอนไม่ใช่เป็นเดือนน่าเป็นห่วงเป็นเดือนที่น่าปลอดภัยนะไม่มีความกังวลใจอะไรแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะเดือนละมาดอนครับครับในพื้นที่ท่านนายกได้ออกนโยบายหลักคือจะแก้ปัญหายาเสพติดใน3จังหวัดในมิติศาสนาวัฒนธรรมและการพัฒนาเพราะว่าเนื่องจากยาเสพติดเนี่ยใน3จังหวัดเป็นผู้เคร่งครัดทางศาสนายาเสพติดเป็นศัตรูของศาสนาเขาเรียกว่าเป็นฮารอมฮารอมเป็นสิ่งของต้องห้ามไม่ใช่ฮาลาลฮาลาลนี่เป็นสิ่งต้องกำดังนั้นผู้นำศาสนาจึงลุกขึ้นมาตอนนี้แล้วก็จะมาช่วยเดิมอาจจะช่วยในบริเวณมัสยิดบริเวณสถาบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหรือกอนาะตอนนี้ก็จะดูช่วยดูชุมชนมีความตื่นตัวมากนะเมื่อ2วันที่แล้วโต๊ะครูกอนาะ700กว่าคนมาประกาศว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่านี่คือการพูดคุยสันติภาพที่แท้จริงเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงเยาวชนเป็นห่วงอนาคตการแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมเนี่ยก็คือเรื่องสันติภาพแล้วนะครับการจัดพวกอย่างเช่นผู้คุมประพฤติในภาคใต้สัก 25,000 เนี่ย
อาจจะมีคุมประพฤติครับคือดูเอาผู้ที่เคยก้าวพลาดไปติดยาติดมาแข่งกีฬาเราอาจจะเราต้องพัฒนาทุกอย่างเพราะวันนี้เราเชื่อมั่นว่าพลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นพลังของชุมชนหมู่บ้านจะเป็นพลังสำคัญที่อยากสร้างอยากให้คนกลุ่มนี้เป็นคนดีสีหมู่บ้านเขากลับมาเพราะเขาเป็นเยาวชนหนุ่มสาวแล้วเราก็ขอเวลาดูว่าเมื่อครบ1ปีความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเราจะให้เห็นว่ายาเสพติดต้องลดลงนะครับตอนแรกครับเห็นว่ามีภารกิจจะไปทางยุโรปอะครับคือวัตถุประสงค์อะไรเดี๋ยวค่ำคืนนี้จะไปที่อังกฤษก็ไปเรื่องไปพบกับรัฐมนตรียุติธรรมประธานศาลฎีกาก็อาจจะมีเรื่องที่คาราคาซังกันเช่นอังกฤษขอรถหรูคืน35คันก็มีการสอบสวนแล้วก็เป็นรถที่ขบวนมาจากอังกฤษแล้วก็ยังมีคนไทยไปถูกฆ่าตายในอังกฤษแล้วว่าเราก็ไปอุดรนายกไปสัญจรอุดรก็เป็นห่วงเราก็จะขอไปตามด้วยเพื่อจะให้กระบวนการยุติธรรมเราไม่คงไม่นั่นอะไรเราจะแสดงว่าความคงใหญ่แล้วอีกส่วนหนึ่งคือเราก็คงจะไปดูเรื่องคือที่อังกฤษเนี่ยเขาจะมีกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติแล้วก็ของเด็กเนี่ยนะพินิจเนี่ยอยู่ด้วยกันการบำบัดรักษาและการแก้ปัญหายาเสพติดก็จะถือโอกาสไปเนื่องจากทางอังกฤษได้มาช่วยวางระบบราชทัณฑ์ให้เราแล้วครั้งนี้ก็เป็นการเชิญเป็นทางการก็จะไปคืนนี้ครับแล้ววันอาทิตย์กลับมา